สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาเล่าเคสที่ประทับใจที่สุดเลยนะคะคือผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งระยะเนี่ยคือระยะสุดท้ายแล้วซึ่งเคสเนี้ยเป็นโรคที่แบบหมอคิดว่ายังไงเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานในการรักษาเลยประมาณปี2ปี3ปีนะคะแต่ว่าโอ้เคสนี้เนี่ยกินยาของทางคลินิกได้ประมาณ7ถึง8เดือนเท่านั้นค่ะอาการโดยรวมดีขึ้นเลยนะคะซึ่งอาการตอนแรกที่เขาเป็นเนี่ยด้วยความที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะ5นะคะซึ่งตรงเนี้ยมันลามไปทั่วบริเวณแล้วเช่นกระดูกนะคะต่อมน้ำเหลืองลุกลามไปที่ช่องท้องด้วยช่องท้องเนี่ยคือท้องโตมากๆนะคะอาการหลักๆเลยที่เขามีปัญหาเนี่ยที่อยากจะมารักษาเนี่ยคือไม่มีแรงเดินเลยนะคะทานข้าวก็ทานไม่ได้เลยอาเจียนนะคะแล้วก็ปวดอยู่ตลอดเวลาต้องนอนอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่ว่านอนเนี่ยคือเขานอนไม่หลับเลยนะเพราะว่ามีอาการปวดเคสนี้เนี่ยเริ่มมารักษากับทางคลินิกเนี่ยตอนเดือนมิถุนายนนะคะปี66คือปีที่ผ่านมาสัปดาห์แรกที่เขาทานยาของเราไปเนี่ยอาการปวดดีขึ้นนอนเนี่ยก็เริ่มหลับสนิทขึ้นแล้วไม่ค่อยมีอาการปวดแล้วเขาก็ทานยาของเรามาเรื่อยๆจนมาประมาณเดือนสิงหานะคะท้องที่โตเนี่ยยุบนะคะเริ่มยุบแล้วถือว่ายุบได้เยอะแล้วค่ะแล้วอาการปวดเนี่ยดีขึ้นเลยนะคะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าเขาดีขึ้นอย่างไรคือ1เขาบอกหมอมาว่าจากที่เขาไม่มีแรงเดินนะคะเช่นเดินไปเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นระยะที่ใกล้มากแต่ว่าตอนเนี้ยค่ะเขาเดินได้มีแรงเดินได้แล้วมีแรงเหมือนกับว่ามีแรงแบบออกกําลังกายอะค่ะแล้วจากที่เขาทานข้าวไม่ได้คือตอนเนี้ยกลับมาทานได้ตามปกติแล้วเหมือนกับว่ากินได้เยอะขึ้นกว่าเดิมด้วยจนล่าสุดเนี่ยเดือนมกราคมนี้นะคะหมอปลื้มใจมากคือเคสนี้เนี่ยแจ้งหมอมาว่าเขาเนี่ยมีแรงเดินขึ้นมากเขาบอกว่าไม่ใช่แค่เดินนะวิ่งด้วยนะคะวิ่งแบบวิ่งหย่อนๆนะคะแล้วก็คือตอนนี้อาการปวดเขาไม่มีแล้วแล้วท้องที่โตเนี่ยจากที่เคยโตค่ะยุบลงแล้วนะคะแล้วคนไข้เคสนี้ค่อนข้างที่จะปรับพฤติกรรมตามที่หมอบอกด้วยอาหารแสลงเนี่ยเขาไม่แตะเลยนะของมากของดองกะปิสตอหน่อไม้ปลาอะไรเงี้ยค่ะเขาไม่แตะเลยอาหารค้างคืนแช่แข็งหรือว่าพวกอาหารที่มันมีพวกฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนเนี้ยล่าสุดเนี่ยเมื่อที่ผ่านมาค่ะวันสองวันที่ผ่านมาหมอโทรไปสอบถามอาการใช่ไหมเขาบอกว่าดีขึ้นเลยไม่ปวดเลยค่ะเป็นเคสที่หมอประทับใจมากๆนะคะซึ่งเคสเนี้ยก็คือกินยาของเราได้ไปประมาณไม่ถึงปีอะค่ะถือว่าโดยรวมอะเขาดีขึ้นแล้วแล้วก็แต่ว่าผลพวกผลตรวจอะไรอย่างเงี้ยพวกเม็ดเลือดเขาดีขึ้นนะคะแต่ว่ามะเร็งเนี่ยอาจจะคือมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาหน่อยนะคะแล้วก็เชื้อเนี่ยมันก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่ว่าเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามอย่าไปกินอาหารที่มันกระตุ้นนะคะคือตอนนี้คนไข้เขาก็แฮปปี้แล้วบอกหมอมาว่าโอ้ตอนแรกก่อนที่จะมารักษาใช่ไหมเขาก็แจ้งหมอมาว่าเนี่ยเขาอยากให้อาการตรงนี้ของเขาอะที่แบบนอนอยู่ตลอดเวลาหรือนอนไม่หลับหรือปวดตลอดเวลาหรือกินข้าวไม่ได้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันดีขึ้นแล้วตอนนี้เขาก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วแต่แค่หมออ่ะก็กำชับคนไข้นะว่าอย่าไปกินพวกอาหารแสลงแค่นั้นเองค่ะ